ส่องความน่ารักลิซ่าเปิดโหมดอ้อนคุณพ่อจะกี่ปีก็ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยยังคงปักหลักพักผ่อนอยู่เมืองไทยกับครอบครัวสำหรับซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าและพิง n k ลิซ่าและลิสามโนบาลหลังจากที่บินไปหลายประเทศรอบโลกเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตท้ามกลางกระแสข่าวสัญญากับต้นสังกัด yg entertainment จะอยู่หรือโบอกมือลา ล่าสุดมีแฟนๆพบเห็นสาวลิซ่าอยู่กับแก๊งเพื่อนและครอบครัวพร้อมช็อตน่ารักๆของลิซ่ากับโมดอ้อนคุณพ่อมาโก้บรัทไวเลอร์ที่ไม่ว่าจะโตเป็นสาวเวลาผ่านไปนานแค่ไหนลิซ่าก็ยังเป็นใยตัวเล็กน้อยตัวน้อยในสายตาคุณพ่อเสมอ